สวัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับ Jay The State Time นะคะในรายการ Lock Lens Guru รายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงนะคะสำหรับประเด็นในวันนี้ค่ะเจยบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าร้อนแรงแล้วก็ฮอตฮิตมากๆนะคะในโลกโซเชียลตอนนี้ค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกวิพากวิจารณ์กันอย่างหนักเลยค่ะทั้งในเรื่องของความ เหมาะสมแล้วก็เรื่องของความโปร่งใสนะคะนั่นก็คือกรณีของเสาไฟกินรีที่อบตร,ราชาเทวะนอกจากเสาไฟที่อบตนี้แล้วเนี่ยยังมีเสาไฟในที่อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะที่ก็ถูกนําขึ้นมาวิภา์วิจารณ์เช่นเดียวกันวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะประเด็นในเรื่องนี้กันนะคะว่าสารพัดเสาไฟเหล่านี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้ว ใครการควรที่จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบแล้วเราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างไปกับกูรูของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชาคุณธรรมดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเจ๊ครับค่ะเดี๋ยวเจ๊ขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์ประชานะคะได้ครับค่ะยังไงก่อนอื่นเลยอาจารย์ขานเจ๊ขออนุญ,ญาตรบกวนอาจารย์แนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะ ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมประชาคุณศมดีนะครับอาจารย์ประจําคณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะเจเชื่อว่าประเด็นเนี้ยคนสนใจเยอะหรือมแม้แต่ตัวเจเองก็สนใจเหมือนกันก็คอยติดตามอ่านข่าวอยู่เรื่อยๆเจขอเริ่มคําถามแรกเลยค่ะอาจารย์เขาต่างๆที่เรียกว่าเป็นกลายเป็นประเด็นขึ้นมาในสังคมในตอนนี้เนี่ยคะ่ะใครหรือว่าหน่วยงานไหนคะอาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบ คือคือเราต้องย<ช>้อนกลับไปนิดหนึ่งะนะฮะปกติแล้วเนี่ยบริการสาธารณะโดยเฉพาะแสงไฟะนะครับก<ข>ารส่องสว่างนะครับมันเป็นรัฐบาลกลางเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบะนะครับแต่เมื่อเรามีการกระจายอำนาจนะครับโดยพรบการกระจายอำนาจในปี42นั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในเรื่องของสวัสดิการหรือบริการสาธารณะต่างๆเช่นเดียวกันครับกับกรณีของ ไฟสองสว่างนะครับ<ะ>ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่อบตอบตนะครับเ<ะ>ทศาบาลน,นะครับเป็นเทศาบาลเมืองเทศาบาลตำบลน,นะฮะรวมทั้งเป็นเทศาบาลที่เป็นอ,อบจอและอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลท้องถิ่นนะครับเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรณีที่ ปรากฏตามสื่อต่างๆนะครับที่เป็นดราม่ากันอยู่ทุกวันนี้อยู่ที่อบตราชาเทวะ,ะนะครับแต่ว่าในกรณีของเสาไฟนะครับอย่างที่คุณเจเกินไว้ให้กับท่านผู้ชมนะครับก็คือว่ามันมันไม่ได้มีเฉพาะเสาไฟกินนรีนะครับมันมีตั้งแต่เสาไฟเครื่องบินเสาไฟภูเขานะครับเสาไฟสุพรรณนาโ h u งและอื่นๆเต็มไปหมดเลยมาก <ๆ S 2> นมนยกายเลมากมายมากๆเลยโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดค่ะครับ คือประเด็นเหล่านี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับถ้าเราแกะลักษณะนะครับของรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยที่จะทําเรื่องแบบนี้ได้ผมก็ลองแกะลักษณะออกมาดูครับ,รบก็คือว่ารัฐบาลท้องถิ่นนั้นต้องมีเงินเหลือครับถ้าเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่เงินขาดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าจะไม่มีเงินมาเหลือใช้ฟุ่มเฟือยนะครับหรือเหลือใช้ที่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้น รัฐบาลส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นนะครับอ่ถ้ามีการจัดการงบประมาณที่ดีนะครับก็จะกระจายสวัสดิการนะครับไปให้กับประชาชนในท้องถิ่นเหล่านั้นได้ดีนะครับก็จะกลายเป็นว่าโอเคละก็เมื่อบริหารดีประชาชนก็มีสวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างว่าอ่ถ้าเป้าหมายของเสาไฟนั้นเนี่ยมันคือแสงสว่างนะครับ แสดงว่าแสงสว่างเนี่ยมันเป็นเป้าหมายหลักนะครับรเพราะฉะนั้นทุกถนนทุกตรอกซอกซอยควรจะมีแสงสว่างอันนั้นเนี่ยถามว่าสวัสดิการของอประชาชนเนี่ยก็จะดีนะครับแต่กรณีของเสาไฟที่เป็นประติมากรรมนะครับเสาไฟประติมากรรมนั้นเนี่ยมัน,มนจะออกอารมณ์ว่า,าต้องทำโครงการที่ใช้เงินนะครับโดยที่มีวัตถุประสงค์อื่น นอกจากการให้ไฟส่องสว่างนะครับเพราะนั้นณนะปัจจุบันนี้เนี่ยตัวกรณีโครงการเสาไฟที่มันเป็นดราม่ากันตามโลกโซเชียลนะครับม,มันเป็นลักษณะของอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินเหลือและมีวัตถุประสองค์อื่นที่ไม่ใช่เฉพาะบริการไฟส่องสว่างถามว่าใครได้ประโยชน์นะครับใครได้ประโยชน์จากรรกรณีเสาไฟเหล่านี้ นะครับผมเรียนตามตรงว่าวันนี้เนี่ยก็ขับผ่านไปในอบตแห่งหนึ่งฮะที่เป็นอบตอเล็กๆนะครับ,รบไปในซอยที่เออก็ต้องบอกว่ามีบ้านเรือนของประชากรที่ไม่หนาแน่นมากรปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คืออบตนั้นเนี่ยมีการให้ไฟสองสว่างนะครับแต่ไฟสองสว่างนั้นเป็นไฟโซลา r เซลล์นะครับเอาไปติดกระเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะฉะนั้นถามว่างบประมาณที่มันเกิดเนี่ยมันจะไปเกิดกับอบตอนเนี่ยไม่กี่บาทครับเพราะว่ามันเป็นเอาหลอดไฟเอาเสาไฟน,น,นั้นเนี่ยไปแปะกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยเลยแล้วมันมก็ดูเป็นระเบียบมีเสาเหมือนมีเสารองรับอยู่แล้วเราแค่ไปเอาไฟไปติดเพิ่ม<ๆ>เะฉะาาย แต่ถ้าเราไปดูในอบตราชาเทวะคําถามหนึ่งที่อบตอาจจะตอบยากนะครับก็คือว่าเอ๊มันมีทั้งเสาไฟของการไฟฟ้าและเสาไฟกนารีคู่คู่กันไปเลยในขณะที่เสาไฟการไฟฟ้านั้นเนี่ยอาจจะมีระยะห่างพอสมควรแต่เสาไฟกินรีถี่มากเลยค่ะซึ่งอบตราชาเทวะก็คงจะตอบบอกว่าก็กเขาสวยแบบนั้นนะครับชอบแบบนั้นและประชาชนก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับเพราะอะไรเพราะว่า ก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยได้รับการโหวตจากประชาชนเข้าไปแต่เผอิญว่าประชาชนนั้นเนี่ยไม่ทราบนะครับว่าการใช้เงินแต่ละบาทนะครับซึ่งควรจะเป็นสวัสดิการของประชาชนนั้นเนี่ยมันตอบกลับไปที่ประชาชนเหล่านั้นจริงหรือไม่นะครับเพราะไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือประชาชนก็ยุ่งเกินกว่าที่จะไปตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นครับโอเค คือแล้วถ้าอย่างนั้นเจขออนุญาตถามอาจารย์เพิ่มเติมต่อขึ้นมาว่าแล้วในกรณีอย่างเสาไฟกินรีที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมันถูกกฎหมายใช่ไหมคะที่เขาทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยโอเค,คทีนี้ผมผมเรียนตามตรงฮะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าเอาลักษณะปกติก่อนในลักษณะปกตินั้นเนี่ยการจะซื้อจัดจ้างของอ,อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ต้องมีโครงการ เมื่อมีโครงการแล้วเนี่ยแหล่งเงินที่จะใช้เนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเป็นแหล่งเงินที่เขาดูแลจัดการเองได้นะครับทีนี้ปัญหาของไอเรื่องของการถูกกฎหมายนั้นเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่ามันมีพรบจัดซื้อจัดจ้างตัวใหม่ออกมาพรบจัดซื้อจัดจ้างตัวใหม่ออกมานั้นเนี่ยเขาก็แค่กําหนดว่าให้มันมีคู่เทียบนะนะครับแล้วเมื่อมีคู่เทียบนะครับแล้วทําตามเกณฑ์นี้เนี่ย นะครับถ้าถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าถูกกฎหมายล่ละแต่เผิญว่าพรบรจะซื้อจัดจ้างไม่ได้ลงไปดูถึงประสิทธิภาพของการใช้เงินนะครับพรบรจะซื้อจัดจ้างไม่ได้ไปดูถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะครับหรือเป้าหมายสูงสุดนะครับก็คือสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ถามว่าถูกกฎหมายไหมโอกาสที่จะผิดกฎหมายยากครับ ยากเพราะว่าคนที่ดําเนินการเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยก็ต้องระวังไม่ให้ผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับคนตรวจสอบเต็มไปหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสตงนะฮะก็คือสาอํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับปปทนะครับหรือปปชก็ตามเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยโอกาสผิดกฎหมายนะครับโอกาสผิดกฎหมายนั้นมีแต่อาจจะไม่เยอะ นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดชัดเจนมากก็คือว่าเงินนั้นถูกใช้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับและตัวที่มันสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าการที่เอาเ,อาเอาสาไฟไปตั้งในที่รกร้างแล้วบอกว่ามันเกิดความสวยงามนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนธรรมดาเนี่ยนะครับคิดได้นะครับเพียง uh huh. แต่ว่าคนจะทําโครงการนั้นเนี่ยจะพูดอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับ ก็คือเขาไบอกว่าเขาทําตามกฎหมายทุกอย่างนั่นแสดงว่ากฎหมายเรานั้นเนี่ยมันยังมีช่องโหว่นะครับ,รบหรือการบังคับใช้กฎหมายมันมีช่องโหว่การใช้กฎเกณฑ์ใดๆที่มาตรวจสอบโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรที่เป็นองค์กรกลางหรือหน่วยราชการก็ตามนั้นเนี่ยมันขาดกระบวนการตรวจสอบโดยเฉพาะประสิทธิภาพของการใช้เงินกับประเด็นใหญ่อยู่ตรงนี้ครับซึ่ง ในเรื่องของประสิทธิภาพของการใช้เงินนั้นเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่าทางเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยมันมีเครื่องมือนะครับจำนวนหนึ่งในการเข้าไปช่วยนะครับเพื่อตรวจสอบได้ว่าโครงการเหล่านั้นนั้นมันเกิดผลประโยชน์ตามที่ต้องการจริงหรือไม่ครับ,รบผม,มคือถ้าอย่างนั้นเอาที่เจขออนุญาตทวนอีกสักรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจ เป็นภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเจเองนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าอบตเหล่านี้ที่เขาจะสามารถขึ้นมาสร้างเป็นพวกเสาไฟปติมากรรมสวยงามต่างๆที่มีมีจุดประสงค์มากกว่าแค่การให้ให้ความส่องสว่างเนี่ยคือเงินเขาเหลือแล้วเขาก็เอามาทําให้มันมีหน้าตาที่สวยงามมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเขาก็เลยเอาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทํามาคือ ทุกอย่างโครงการที่เขาทำมันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ตั้งแต่มันมีช่องโหว่ก็คือไอ้เรื่องประสิทธิภาพนี่แหละที่เขาเอาเงินไปใช้เนี่ยมันกลายเป็นช่องโหว่ที่ยังไม่ได้มีไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบหรือจริงๆมันตอนนี้เขามีหน่วยงานอะไรที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องประสิทธิภาพการใช้เงินเหล่านี้ไหมคะอาจารย์ตัวประสิทธิภาพการใช้เงินนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นั้นเนี่ยมันจะมาจากสภาท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาอบตอหรือสภาเทศบาล แต่ปัญหาของบ้านเราคืออย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเมื่อไหรก็ตามเนี่ยการเลือกตั้งมันผูกขาดได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณเจเนี่ยมีทีมบริหารแล้วคนตรวจสอบคุณเจนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นพวกคุณเจหมดเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตรวจสอบนั้นเนี่ยม,มันแทบจะเป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เช็คแอนด์บาลานซ์มันไม่เกิดนะครับมันก็เลยต้องการกฎเกณฑ์บางเรื่องที่ต้องการเครื่องมือในการตรวจสอบ นะครับซึ่งอย่างที่ผมนําเรียนฮะว่าโดยปกตินั้นเนี่ยสานักงบประมาณครับจะเป็นคนที่คอยดูแลครับว่าอโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการใช้เงินไหมนะครับเพียงแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเขามีงบประมาณของเขาเองที่มาจากการเก็บภาษีท้องถิ่นนะครับเมื่อมีงบประมาณของเขาเองนะครับคนตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเป็นสภาอบตปรากฏว่า ข่าวที่ได้รับมานะครับที่เพิ่งมีการอนุมัติล่าสุดของอบตาราชาเทวะนั้นเนี่ยก็จะสร้างอีก720ต้นนะครับ,บงบประมาณเนี่ย68ล้านนะครับ68ล้านแล้วผ่านสภาอบตครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดนั้นเนี่ยโครงสร้างของรัฐบาลท้องถิ่นมันถูกผูกขาดครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยโอกาสเดียวครับที่จะทำให เ,เรื่องแบบนี้เนี่ยมันอยู่กับร่องกับรอยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธรารณะนะครับนั่นคือสื่อมวนลชน,นต้องตีข่าวเหล่านี้ครับว่าอ๋อเสาไฟเนี่ยมันไปตั้งอยู่ริมคลองนะแล้วไฟเนี่ยมันสองคลองทั้งทงที่ลคลองนะั้นก็ไม่ได้ถูกใช้หรือเสาไฟเนี่ยมันไปอยู่ในทางลุกลังนะแล้วมันมันไปอยู่คล่อมเสาไฟของการไฟฟ้าด้วยนะสวยงามมันคงไม่สวยงามนะครับเพราะว่าสายไฟมันก็ระยองอะระยาง ทีนี้โจทย์ตัวใหญ่ที่สุดนั้นเนี่ยที่ประชาชนน่าจะน่าจะทราบก็คือว่าสมมุติว่าเราเอาเป้าหมายหลักคือแสงสว่างพร้อมกับระบบของโซล่านะครับตัวหนึ่งที่ดีที่สุดเลยนะฮะที่มีเมนเทนแอนคอสที่ต่ำมากๆนั้นเนี่ยอาจจะตกสามพันบาทครับเอาไปแตกกันเสาของการไฟฟ้าสูนภูมิภาคแต่เสาที่เขาไปประมูลกันเนี่ยน่าจะประมาณสักเก้าหมื่น จากสามพันกับเก้าหมื่นนะนั่นคือส่วนต่างที่เกิดขึ้นเพราะนั้นไอ้ส่วนต่างที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามองในมองในหลักการที่ว่าโอเคคุณทําถูกต้องตามกฎหมายเงินนั้นสูญเปล่าครับไม่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากมีคนได้รับเงินก้อนนั้นไปเพราะเป็นการจ้างทาของเราไม่ได้ว่าว่ามีคนทุจริตนะครับแต่ผมก็เลงจะบอกว่าแทนที่อบตราชาเทวะนั้นเนี่ยจะใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ เอาไปปรับปรุงระบบจัดก,การขยะนะครับในอบตให้ดีขึ้นเอาไปปรับปรุงถนนนะฮะซึ่งเป็นถนนลูกลังเนี่ยแทนที่จะติดเสาไฟกินระีฮะคุณไปทําถนนลูกลังให้ดีก่อนแล้วค่อยไปติดเสาไฟกินรีทีหลังก็ยังไม่มีใครว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอ,อ่การกําหนดนะครับการกําหนดคล้ายๆกับ priority ของของการใช้เงินอย่างที่ผมบอกนะว่า อบตอที่มีงบประมาณจํากัดและเป้าหมายเพื่อจะทําให้สวัสดิการของคนในสังคมดีนั้นเนี่ยเขาจะไม่เลือกทําแบบนี้ครับค่ะต้องเป็นอบตอที่มีเงินเหลือนะครับและมีเงินเหลือแล้วใช้เงินแบบที่ไร้ประสิทธิภาพนะครับค่ะงั้นเจขออนุญาตถามต่อค่ะอาจารย์เจพอพอฟังมาเจก็รู้สึกว่าโอเคเราอาจจะเห็นแล้วล่าะว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนมันอาจจะมีเนื่องจากเขามีเป็น เป็นพวกเดียวกันบ้างหรืออะไรบ้างมันเลยกลายปล่อยผ่านมาได้จนกลายเป็นโครงการสิ่งเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเราจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างยังไงบ้างคะอาจารย์เพื่อให้อุดช่องโหว่เหล่านี้ได้โอเคในฐานะที่ผมทําเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบนะครับ,รบในกลไกหรือว่าการใช้งบประมาณนั้นเนี่ยผมก็แนะไว้นิดหนึ่งครับสิ่งหนึ่งที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ในฐานะประชาชนนะครับ,รบก็คือ ขอข้อมูลในการใช้งบประมาณเหล่านี้แหละครับนะครับมมให้มี <ขอ S 1> การเปิดเผยขอได้ครับขอได้ครับพรบรข้อมูลข่าวสารบอกบนะครับเราขอข้อมูลเลยครับว่าไอโครงการเสาไฟกินเนรีนั้นลักษณะมันเป็นยังไงนะครับทำไปแล้วกี่ครั้งใครได้รับประโยชน์อย่างไรใครเป็นผู้รับสัมปทานหรืออะไรก็ตาแล้วแต่นั้นเนี่ยขอข้อมูลมาครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาส่งต่อ นะครับส,สื่อเองเนี่ยก็สามารถย่อยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับมันจะทําให้ประชาชนตื่นรู้และในรอบถัดไปนั้นเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งประชาชนก็จะต้องคิดนะครับว่าเราจะเลือกคนที่ใช้งบประมาณนะครับในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างไรตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในอีกด้านหนึ่งครับ การแก้ปัญหาเชิงโครงการนะครับการแก้ปัญหาเชิงโครงการนั้นเนี่ยพอผมลงไปดูข้อมูลของเสาไฟกินรีปรากฏว่าทำมาน่าจะไม่น้อยกว่า5ปีครับคือทำทุกปีอะนะครับทำทุกปีก็ปีหนึ่งประมาณสักร้อยล้านบ้าง200ล้านบ้างนะครับพอเราเอาตัวเลขมาต่อกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอ้าวไอ้โครงการเก่าๆเนี่ยไม่เคยมีใครไปดูเลยครับว่ามันบรรลุเป้าหมายไหม หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในทางเศรษฐศาสตร์ครับเขาจะบอกว่าเราสามารถเราสามารถนะครับใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการประเมินผลกระทบครับการประเมินผลกระทบนั้นเนี่ยในในภาษาอังกฤษใช้คำว่า impact assessment นะครับก็คือการประเมินผลกระทบว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันได้ประโยชน์กลับมาแบบที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นใช่หรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในต่างประเทศทา นใน<ม>ต่าง<ม>ประเทศเรา<ำ>ไม่มีหรอคะเมืองไทยเนี่ยไปบังคับเอากับองค์การมหาชนว่าในการใช้งบประมาณนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างไรไม่บังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับหมายความว่าอไรหมายความว่าองค์การมหาชนนั้นนะครับถูกบังคับให้ทำการประเมินผลกระทบนะครับเพราะว่ามีการใช้งบประมาณแต่องรรคองง์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการบังคับใดๆ เพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่ารัฐบาลท้องถิ่นเองเนี่ยจะทําอะไรนั้นก็ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล<ะ>คุณอยากรู้หรอคุณก็ไปยื่นตามขั้นตอนซึ่งใช้ระยะเวลานานมากผมก็แนะว่าตรงนี้แหละครับเป็นหน้าที่ของสื่อและต้องช่วยกันะนะครับโดยเฉพาะเออผมผมต้องบอกเลยว่าอย่างกรณีเช่นนี้เนี่ยมันมีหลายอบตอหลายเทศบาลน,นะครับที่ประสบปัญหาแต่ที่มันจงแจ้งที่สุดก็คือที่ที่นี่เลยครับ นะครับที่ใช้งบป,ประมาณไปแล้วหลายร้อยล้านนะครับแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยก,ก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวครับบอกว่า720ต้นเนี่ยควรติดนะครับแล้วติดในป่าก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคือคผมคิดว่าควรตรวจสอบครับ,รบอันนี้จะถามต่อเลยค่ะอาจารย์คืออย่างที่เห็นว่ากระแสเนี่ยมันก็เรียกว่าคนพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะในอบตอราชาเทวะแต่ล่าสุดเนี่ย ที่มีข่าวออกมาคือเขาก็ยังคงที่จะคอนติเนียต่อไปกับในโครงการที่จะซื้อซื้อไฟแล้วมาติดเ0็รอกว่าต้นเนี่ยอีกหกที่ต้องเสียเงินไปอีก60กว่าล้านเนี่ยครับทําไมมันถึงยังเกิดขึ้นอีกครอาจารย์อันนี้หนูอยากทราบก็ดดอย่างที่ผมอธิบายครับคือถ้าอบตเนี่ยใช้เงินสะสมไม่ได้อันนี้เขาใช้เงินสะสมนะครับคือต้องบอกว่าอบตราชาเทวะนั้นมีเงินสะสมอยู่หกร้อกว่าล้านนะครับ เกณฑ์การใช้เงินสะสมนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งพอเวลาเขาจะใช้เงินสะสมนั้นก็ต้องไปหาเรื่องใช้อ่ะครับพอหาเรื่องใช้ปุ๊บก็ต้องทําโครงการพอทําโครงการปุ๊บโครงการอะไรที่เคยทําแล้วรอดเอาโครงการนั้นเร็วด้วยเพราะว่าไปจ้างทาของแล้วก็ส่วนต่างเยอะนะครับส่วนต่างเยอะหมายความว่าถ้าถ้าไปทําแบบปกตินะครับก็ทําได้แต่ไม่ทําเพราะว่าอันนี้มันเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเพราะเหตุ แห่งความสวยงามไอ้เหตุแห่งความสวยงามเนี่ยครับพิสูจน์ยากครับผมเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าพอมีเงินเหลือแล้วไม่ได้เปิดเผยไอ้เงินเหลือนั้นเนี่ยให้กับประชาชนทราบประชาชนก็ไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอบตอราชาเาวะนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่ต้องการวัคซีนอยู่แต่ไม่ใช้เงินไปกับวัคซีนนะครับแต่เอาเงินไปใช้กับเสาไฟกินเนรีแทนะนะครับเป็นต้นค่ะคือเรียกว่า อันนี้จะเข้าใจถูกต้องไปคะอาจารย์ว่าเงินที่มันเหลือเขาเขามีสะสมเอาไว้เขาควรจะต้องเหมือนต้องใช้เงินที่สะสมไปให้มันหมดใช่ไหมคะไม่ไม่จาเป็นต้องหมดคือจะเก็บไว้รุ่นต่อไปก็ได้แต่ว่าถ้าเก็บไว้รุ่นต่อไปจะส่งต่อทําไม,มในในแง่ของคนเป็นคนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับเว้นวแต่ว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ดีแล้วหวังว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยจะใช้เงินเพื่อประโยชน์ประชาชนจริง เราก็จะมีคล้ายๆพนันธกิจที่เก็บเงินสะสมก้อนนี้เอาไว้ <คะ S 2> แต่ส่วนใหญ่ที่เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยเหลือนะ่ะเป็นเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองท้องถิ่นขึ้นมา <คะ S 2> มันก็มีการใช้เงินในก้อนนี้ใช้ก่อนดีกว่าประมาณนั้นครก็นี่ก็เลยกลายเป็นสาเหตุว่าทำไมบางทีเราอาจจะเห็นว่าเขาอาจจะเอาเงินในส่วนนี้นไปใช้เพื่อ ทำอะไรบางอย่างที่บางทีมันอาจจะในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้เงินมันอาจจะยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรโอเคค่ะอาจารย์ถ้างั้นเจขออนุญาตถามอาจารย์ต่อว่าอาจจะเห็นว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามีการเอาเรื่องของเสาไฟกิน,นรีนี่แหละคะ่ะเอามาเปรียบเทียบกันกันกบเสาไฟที่เป็นเสาไฟของต่างประเทศที่เรียกได้ว่าฟังก์ชันแน่นมากๆเลยในมุมมองของอาจารย์อาจารย์คิดว่า ในราคาและก็คุณภาพของเสาไฟกินรีเนี่ยถ้าเทียบกันกับเสาไฟของต่างประเทศที่ฟังก์ชันแน่นอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่ามันเหมาะสมแล้วหรือเปล่าคะคือคือเรียนตามตรงนะครับค่ะ,อะพอเวลาผมอธิบายคำถาคำค,ำคำถามนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นคนอนุมัติโครงการเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าผมตอบไม่ตรงคำถามค่ะเพราะว่าในคำถามที่เขาอยากได้เนี่ยก็คือเขาอยากได้เสาไฟสวยงามอะ แต่ผมไปเอาเสาไฟที่มันมีประสิทธิภาพสูงมาเทียบมันเทียบกันไม่ได้มันมันคนละสเปกนะครับแต่ว่าผมอธิบายแบบนี้ครับเป้าหมายจริงๆเนี่ยของการให้บริการสาธารณะนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักนะครับก็คือไฟส่องสวา่างก็คือแสงไฟเป้าหมายรองนั้นเนี่ยก็คือการเก็บข้อมูลแล่นอื่นนะครับซึ่งในสิงคโปร์นั้นเนี่ยเขาใช้เก็บข้อมูลเพื่อในการจัดการเรื่องของประชากรนะครับเป็นการจัดการฟุ่น เป็นการจัดการอื่นๆเพราะว่าเขามีติดเซ็นเซอร์เต็มไปหมดเลยที่เสาไฟต้นนั้นอย่างของประเทศไทยนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในออบตราชาเทวะนะครับเสาไฟกินรีนั้นมันไม่ยุ่งกับใครเพราะว่าเขาก็อธิบายว่ามันเป็นโซลาเซลล์อ่ะมันเลยไม่จําเป็นต้องเอาไปไว้กับเสาไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่จริงๆก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตัดแต่หัว กินเนรีนั้นนะไปเสียบในเสาไฟาที่เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันเนี่ยมูลค่ามันจะลดลงมันจะไม่ได้หรอกต้นละหกเจ็ดหมื่นนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นไม่เลือกที่จะทําก็เลือกที่จะทําให้มันโดดโดดเข้าไว้เพราะว่ามูลค่ามันจะได้สูงนะครับในด้านของความสวยงามก็บอกว่าไอ้เสาไฟโดดโดดนั่นมันสวยกว่าคําถามผมก็คือว่าในขณะที่เราเห็นเสาไฟกินเนรีที่สวย แต่ถูกขนาดด้วยเสาไฟการไรฟ้าและส,สายไฟระยงระยางนั้นเนี่ยเอาสายไฟลงดินก่อนไหมนะครับหรือทำถนนให้มันดีก่อนไหมอย่างที่ผมบอกครับคือมันมีคำถามได้ได้หลายคำถามแม่ถึงบริการสาธารณะที่พ่วงกับความสวยงามแต่อย่างที่ผมบอกครับคือการถามคำถามแบบนี้เนี่ยคนที่รับผิดชอบโครงการไม่อยากฟังนะครับไม่อยากฟังเพราะอะไรเพราะว่า เขาไม่ต้องการคําตอบแบบนี้เขาต้องการคําตอบที่ว่าต้องมาสนับสนุนเรื่องของการซื้อเสาไฟกินรีให้ได้นะครับแล้วมันเสาไฟกินรีมันสวยอะนะครับความสวยมองไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่มองต่างก็ไม่สนใจนะครับเพราะ,ะนั้นณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนกับช่องโหว่ตัวเนึ้อครับ <c oughs> ที่จะต้องถามกันว่า A แค่ไหนถึงพอ ผมเรียนทำตรงนะครับเสาไฟที่มันมีความสวยงามนั้นเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากก็ต่อเมื่อมันช่วยส่งคุณค่าเหล่านั้นไปให้กับโฟกัสที่เกิดผมยกตัวอย่างอันนึงครับ,รบที่เป็นตัวที่ผมคิดว่ามันมันถูกใช้แล้วถูกคิดอย่างเป็นระบบ,บยกตัวอย่างที่พุทธมณฑลพุทธมณฑลนั้นเนี่ยศูนย์กลางคือพุทธมณฑลนะครับ แล้วถนนที่มุ่งหน้าเข้าสู่พุทธมณฑลนเนี่ยเป็นถนนอักาะเส้นๆั้นๆน,นะครับแล้วถนนนั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเสาไฟปริมากรรมเหมือนกันแต่มีระยะที่เหมาะสมเพราะนั้นเมื่อเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่านี่คืออนาเขตที่เปลี่ยนแล้วนะแต่เราจะไม่เห็นเสาไฟที่มีสายไฟระยงระย่างนะครับเพราะเขารู้ว่า Priority มันคืออะไรในเมื่อมันเป็นความสวยง,งามมันต้องส่งผ่าน ความสวยงามความศรัทธาและอื่นๆจนกระทั่งมันอลังการที่พุทธมณฑลเป็นต้นคือเรียกว่าเป็นการสร้างเสา,สาไฟแบบมีการวางแผนและเขาไม่ได้แค่มองว่าเสาไฟนี้สวยแต่เขาต้องมองทัศนียภาพโดยรวมก่อนถูกครับถกที่เขาจะเอาไปตั้งซึ่งถ,ถ้าเทียบกันกับในอบตราชาเทวะที่เราเห็นหรือที่หลายๆคนเห็นในอินเทอร์เน็ตในภาพที่เขาถ่ายถ่ายหรือแชร์กันมาเราอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะก็คือ มีเสาไฟในขณะที่ข้างๆคือเสาไฟของที่เป็นเสาไฟปูนแล้วก็สายไฟที่ระยงระยางเพราะฉะนั้นคือถ้าจะบอกว่าเพื่อความสวยงามแล้วรอ,รอ,องค์ประกอบมันไม่ได้องค์ประกอบมันไม่ได้คร <laughs> โอเคค่ะอาจารย์รงั้นจะถามต่ออีกนิดนึงน่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอไปอ่านตามข่าวตามอะไรเนี่ยเห็นว่า ในทําไมมีน่าจะมีคนสงสัยเหมือนเหมือนกันกันกบเจว่าทําไมบริษัทที่เขาม,มีการประมูลที่จะทําโครงการเสาไฟเหล่านี้คะ่ะที่เขาให้ราคาสูงกว่าถึงชนะการประมูลแทนที่จะเป็นบริษัทที่เขาให้ราคาต่ากว่าคะ่ะอาจารย์คือโดยโดยหลักของการจัดซื้อจัดจ้างเอาอย่างนี้แล้วกันครับมันจะมีช่องช่องของดุลพินิษต์ไอช่องของดุลพินิษ์เนี่ยผมผมต้องเรียนตามตรงครับถ้าจะผิดมันจะผิดตรงเนี้ยนะครับคือดุลพินิษ์มันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ นะ<ใช>ครับแล้วความรับผิดชอบนั้นเนี่ยมันต้องอธิบายให้ได้ว่าคนที่เสนอราคาที่ต่ํากว่านั้นเนี่ยสเปคของของเนี่ยมันได้เท่ากับสเปคกลางที่เขียนเอาไวไ้ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันได้เท่ากันนะครับอันนี้เนี่ยคนที่อนุมัติโครงการเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกอย่างนี้ครับในกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐน,น,น, <Verantwort> นั้นเนี่ยเขาถึงบังคับให้เปิดเผย ข้อมูลเปิดเผยราคากลางและเปิดเผยสเปคต่างๆ<ฆ>แต่ปรากฏว่าครับเมื่อไหรก็ตามที่มันมีการเปิดลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ย<ฆ>คนที่ทำสัมมาอาชีพนั้นอาจจะเลี่ยงที่จะไม่เข้าไปสู่แวดวงเหตุผลก็คือว่า,เขา,เ,ขาเขาล็อกกันมา<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูกันดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊บางทีแล้วเนี่ยคู่เทียบมันไม่ไม่ไม่ไมีศักยภาพในการเทียบ นะครับปัญหาของการทุจริตจะซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยส่วนใหญ่ค,คู่เทียบไม่สมไม่สมศักดิ์ศรีนะครับก็คือเหมือนกับเอามาทําให้เป็นไปตามเกณฑ์ประมาณนี้ครับมีกฎมาแบบนี้ก็เลยก็หาคู่เทียบให้แบบที่แบบว่าเหมือนรู้อยู่แล้วว่ายังไงอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องชนะถูกต้องไหมคะ ถูกครับเพราะ<ห>าว่าคุณจะมาให้ตามกฎเฉยๆใช่ครับเพราะว่าในท้ายที่สุดนั้นเนี่ยคนที่แหลมขึ้นมาเสนอราคาต่ํานั้นเนี่ยเมื่อไหรก็ตามที่ผิดโผลนะครับก็มักจะมักจะถูกข้อคราหาบางเรื่องจากกรรมการครับบอกว่าบริษัทอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนอเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนเนี่ยอาจจะทําเสาไฟกินรีสวยเกินไป <laughs> หรือเสาไฟกินเนรีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสเปคที่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้อ่ะ <c oughs> เพราะว่าต้องต้องบอกคุณจเจอย่างนี้ครับค่เสาไฟประติมากรรมทั้งหลายนั้นเนี่ยโดยระบบของโซล่านะครับ <c oughs> ต้องเรียนตามตรงว่ามันจะต้องมีการเมนเทนแนนส์นะครับทุกๆ2สองปีต้องมีการเมนเทนแนน์เพราฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยมันเป็นยังไง เพราะว่ายังไม่เห็นสัญญาแต่ถ้ารายละเอียดข้างในนั้นบอกว่ามันมีสัญญารับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงแผงโซลาเซลล์หรืออะไรก็ตามซึ่งต้องบอกว่าราคามันถูกมากแล้วนะครับตอนนี้โซลาเซลล์มันดรอปลงมามากๆเพราะนั้นไอ้เรื่องเงื่อนไขแบบนี้แหละครับมันเป็นเงื่อนไขที่เอาไว้กีดกันการเทียบแล้วก็เอาไว้กีดกันในเรื่องของการจะซื้อจัดจ้างภาครัฐบางเรื่องก็คือว่าบางในบางเคสนั้นเนี่ย ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างก็คือใช้ไประยะหนึ่งแล้วพังนะครับอย่างบางเทศบาลครับใช้ไประยะหนึ่งแล้วพังก็ถอดทิ้งดือด้อเลยครับสาวต้นละแสนโอ้ค,คือทำมาพังปุ๊บก็งั้นก็ถอดทิ้งแล้วกันแล้วใช้วิธีการก็ทำใหม่รวลงไปอย่างเงี้ยหรอใช่ครับ เป็นการใช้เงินที่ได้มีประสิทธิภาพมากๆเลยคะ่ะอาจารย์ครับโอเคงั้นเจถามต่อคะ่ะอาจารย์เจอันนี้เจอยากทราบเพิ่มเติมแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไหมในเรื่องของการที่เขามีการใช้วิธีการหาคู่เทียบที่ด้อยกว่ามาแข่งกันแบบนี้เหมือนเอาเจพูดตรงๆแบบว่าเป็นชาวบ้านชาวบ้านมันก็ไม่ได้ต่างจากการเหมือนผูกขาดกับบริษัทบริษัทดึงไหมคะอาจารย์มันจะมีวิธีการแก้ปัญหาไหม คือโดยหลักนะครับโดยหลักนั้นเนี่ยเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับมันก็จะทำให้มันจะทาให้ระบบมันดีขึ้นผมไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของท้องถิ่นมาท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าถ้าท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยท่านจะติดบิวบอร์ดใหญ่ๆเลยนะครับที่หน้าสำนักงานของตัวเองเนี่ยเปิดเผยว่า ข้อมูลของเงินท่านใช้อะไรอย่างไรเพราะอะไรเพราะว่ามันหนึ่งก็คือโปร่งใสครับแล้วก็บอกทุกคนเลยว่าเงินของเงินของประชาชนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะในทางกลับกันครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่นะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นครับในการที่จะหากฎหมายเนี่ยอาจจะบอกว่าต้องเปิดเผยก็ก็ก็ปิดอะ นะครับไม่มีคนตรวจสอบว่าเอ๊ข้อมูลเหล่านี้มันถูกเปิดเผยจริงหรือไม่นะครับบางบางกรณีฮะกฎหมายเขียนว่าให้ปิดประกาศ<ะ>เขาก็ปิดประกาศนะครับแต่ไปปิดประกาศในห้องผู้บริหารเป็นต้นเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยมันมันมีการมันมีการเลี่ยงกฎหมายโดยปริยายทำให้ทาให,ให้จุดที่มันควรจะใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มที นะครับ mm hmm. อันนี้แหละครับมันเป็นตัวหนึ่งที่เกิดปัญหาในในประเทศไทยโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ uh huh. เพราะฉะนั้นถามว่าเอในฐานะนักเศศร,รษาสตร์จะมีวิธีออกแบบนะครับเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่ผมก็บอกว่าถ้าในออสเตรเลียนั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะว่าก่อนคุณทำโครงการอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องทำ preliminary impact assessment นะครับหรือถ้าเป็นพูดง่ายๆก็คือคุณต้องบอกให้ได้ว่าประโยชน์ที่จะได้จากโครงการนั้นมันคืออะไรแล้วต้องบอกประชาชนนะมเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนรับรู้ครับประชาชนจะกลายเป็นคนติดตามโครงการเหล่านั้นแทนนะฮะเพราะว่าประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมกับเงินนั้นแต่ถ้ากลไกนี้มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับ นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นต่อไปเพราะอะไรครับเพราะว่าก็รัฐบาลท้องถิ่นเมื่อเข้ามาสู่อํานาจก็ใช้เงินนะฮะและเงินที่ใช้แล้วสะดวกใจคือเงินสะสมครับผมโอเคค่ะอาจารย์คะหลังจากฟังเรื่องเรามามากมายสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหรือว่าโครงการเหล่านี้ที่เรียกว่า ถูกกฎหมายแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่สมควรในในด้านของความประพฤติหรืออะไรต่างๆค่ะอาจารย์คือคือถ้าจะฝากนะครับก็ก็จะมีอยู่หลายส่วนส่วนแรกนั้นเนี่ยผมฝากถึงประชาชนค,คอยจับตาดูรัฐบาลท้องถิ่นของท่านให้ดีนะครับเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นของท่านที่ดีของของท่านนั้นเนี่ยเมื่อไหรก็ตามที่มีการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้เสียประโยชน์นะครับอันนี้คือฝากถึงประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ อันที่สองครับผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับมันมีการออกแบบที่ทำให้การใช้เงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือทำไปเลยครับเรื่องของการประเมินผลกระทบก่อนเริ่มโครงการและการประเมินผลกระทบหลังดำเนินโครงการสองเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะทำให้ได้โครงการที่ดีที่สุดและได้โครงการที่ เมื่อเป็นโครงการต่อเนื่องก็จะมีประสิทธิภาพในการใช้เงินอันนี้คือการออกแบบซึ่งประเทศไทยยังขาดเรื่องนี้มากๆโดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบเรื่องของการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นเรื่องที่จําเป็นมากครับโดยต่างประเทศที่จเจริญแล้วนะครับเขาใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละครับในการที่ให้ รัฐบาลท้องถิ่นนั้นรับผิดต่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆนะครับค่ะยังไงวันนี้นะคะอาจารย์เจต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่กรุณามาให้ความรู้รวมถึงเล่าหลายๆเรื่องเลยที่เจเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังมากมายขนาดนี้ยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ลองเจาะลึกประเด็นเรื่องนี้ไปกับอาจารยา์ประชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราน่าจะได้เห็นกันละคะ่ะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนแล้วควรจะไปแก้ตรงไหนบ้างแล้วก็หวังว่าโครงการต่างๆเหล่านี้ค่ะจะได้รับการแก้ไขแล้วก็จะทำไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะและใน E ีีหน้านะคะเจ mm hmm. จะพาท,ทุกท่านนะคะไปเจาะลึกประเด็นเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ติดตามได้ในรายการล็อกเลนส์กูรูค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงนะคะโดยสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา2องทุ่มตรงนะคะทางเพจ The Sta t e Time และ YouTube ช่อง The Sta t e Time แล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ